จับตาพลังประชารัฐพิจารณาขับสามารถพ้นสมาชิกพรรควันที่29ตุลาคมเส้นปมคลิปเสียงการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 16นาฬิกา50นาทีจับตาพลังประชารัฐพิจารณาขับสามารถพ้นสมาชิกพรรควันที่29ตุลาคมเส้นปมคลิปเสียงหลังก่อนหน้านี้เพิ่งโดนปลดจากรองโฆษกพรรคไปเมื่อวันที่28ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐพปชรว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคเป็นประธานในวันที่29ตุลาคมจะพิจารณาสถานะสมาชิกพรรคของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคจากกรณีคลิปเสียงคล้ายนักการเมืองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้บริหาร The Icon Group โดยมีแนวโน้มที่จะเสนอให้ที่ประชุมขับนายสามารถพ้นสมาชิกพรรคหรือไม่และพรรคให้นายสามารถพ้นจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคไปเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นพรรคสั่งปลดนายสามารถพ้นจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกพรรคพลังประชารัฐคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการช่อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่และห้ามไม่ให้นายสามารถใช้ตราเครื่องหมายของพรรคเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพรรคจากกรณีที่พบว่าเมื่อปี64นายสามารถในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำเหงถูกสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำเหงแจ้งว่าสถาบันตรวจสอบพบว่ามีผู้มาเรียนและเข้าสอบแทนนายสามารถตั้งแต่วันที่6ถึง7มีนาคม64จึงตัดสิทธิ์ในการเรียนวิชาดังกล่าวของนายสามารถต่อมาพบมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทไปเรียนและเข้าสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกแทนประเด็นนี้มีรายงานว่าแกนนำพรรคได้หารือว่าต้องสอบถามม.รามคำแหงอีกครั้งว่าเหตุใดจึงถึงยุติเรื่องและคาดจะมีความชัดเจนเพื่อตอบสังคมเร็วๆนี้เนื่องจากทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยกำลังเตรียมพิจารณาเรื่องนี้ใหม่เพราะจากการสอบสวนภายในและผลการสอบสวนของพรรคตรงกันว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกตรวจสอบจริงไม่จบคลิปเสียงว่อนเผยเรื่องราวกามินทำกับแน็กชาลีชื่อนางเอกดังหลุดมาอีกบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 16นาฬิกา26นาทีไม่จบคลิปเสียงว่อนเผยเรื่องราวกามินทำกับแน็กชาลีชื่อนางเอกดังหลุดมาอีกชี้ควรเอาเรื่องความเสียหายหนักมากผู้จัดการนางเอกรู้เรื่องแล้วมหากาพย์ยังไม่จบโซเชียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนแน็กชาลีติดเทรนด์ X อีกครั้งปล่อยคลิปเสียงปริศนาบทสนทนาของหญิงสาวรายหนึ่งที่มาเล่าเรื่องราวกามินเมื่อครั้งที่ยังทำงานที่ประเทศไทยกับแน็กชาลีอ่านข่าวแน็กชาลีประกาศแยกย้ายกามินลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากคนด่ายับอ่านข่าวกันชัยเตือนแน็กกามินถึงโหนกระแสไหมมดดำเผยเรื่องไม่ใช่ตามข่าวพูดแล้วเจ็บอ่านข่าวฟังแน็กชาลีตอบทุกดราม่ากามินหลอกเงิน30ล้านหมดตัวท้องแท้งหึงหวงจ่ายค่าปรับมหาศาลโดยมีการตัดคลิปเสียงยาวประมาณ 2.20 นาทีจากทั้งหมด20นาทีซึ่งเจ้าของโพสต์ตัดมาลงในโซเชียล
แบนแน็กชาลีพร้อมเขียนข้อความว่ามาครับลองชิมน้ำจิ้มถ้วยนี้ดูว่าอร่อยไหมย้ำไว้ก่อนข้อกล่าวหาโดนแก้ต่างหมดแล้วโฟกัสใครพูดดีกว่าแบนแน็กชาลีทั้งนี้ในคลิปดังกล่าวมีการพูดอ้างถึงเรื่องราวที่กามินทำกับแน็กชาลีทั้งเรื่องไฟไหม้บ้านเรื่องความขี้หึงของฝ่ายหญิงทำบ้านแตกบ้านพังโดยมีการเอ่ยถึงชื่อแฟนเก่าของฝ่ายชายระดับนางเอกดังและเรื่องราวส่วนตัวซึ่งรู้มาได้อย่างไรรวมทั้งเรื่องที่ฝ่ายชายก็ขี้หึงเช่นกันทั้งยังบอกว่าเรื่องที่กามินเอายานอนหลับให้แน็กกินก็เป็นเรื่องจริงหลังจากมีคลิปดังกล่าวออกไปเรื่องราวทั้งหมดจะเท็จหรือจริงแค่ไหนแต่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งต่างๆนานาสอบถามว่าเรื่องจริงหรือรู้ได้อย่างพูดให้ทัวร์มาลงคนอื่นอีกแล้วพาดพิงถึงคนอื่นด้วยระวังคนอื่นเสียหายมีคุกแน่อาทิพูดอะไรไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยนะคะตอนนี้ทางผู้จัดการกบรับรู้แล้วเรื่องจริงเพราะฟังจากปากคนที่เอาทัวร์มาลงน้องเอาผีห่ามาด่าน้องน่ะนะหลักฐานที่ว่ามีไหมตลกดีว่ะพูดเหมือนแอบอยู่ในกางเกงในเขาเลยคลิปนี้ถ้าผู้เสียหายฟ้องมีคุกแน่นอนแล้วพาดพิงไปถึงกบด้วยแบนแน็กชาลีคนพูดเรื่องนี้คือใครรู้เรื่องได้ยังไงกล่าวหากามินข้อหาร้ายแรงมากนะถ้าจริงนี่โทษหนักมากถ้าไม่จริงควรฟ้องกลับให้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบนแน็กชาลีณัฐวุฒิเชื่อไรม็อบใหญ่ต้านรัฐบาลชี้นิรโทษกรรมต้องไม่เพิ่มขัดแย้งแก้เศรษฐกิจเรื่องใหญ่สุดการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 15:07 น.ณัฐวุฒิเชื่อไรม็อบใหญ่ต้านรัฐบาลชี้นิรโทษกรรมต้องไม่เพิ่มความขัดแย้งเรื่องใหญ่สุดตอนนี้คือแก้เศรษฐกิจเผยจุดยืนการเมืองเปลี่ยนตามสถานการณ์วันที่28ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายณัฐวุฒิใสเกื้อที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลว่ามาเพื่อประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาหลายครั้งแล้ววันนี้ไม่ได้มีวาระในการประชุมหรือมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษและไม่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งการประเมินสถานการณ์ข่าวสารการเมืองและความเคลื่อนไหวอื่นโดยทำงานร่วมกับส่วนต่างๆนอกจากนั้นขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้ทำเพิ่มเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองยังไม่มีปรากฏความเคลื่อนไหวส่วนที่มีข้อเรียกร้องเดือดร้อนจากการทำกินหรือการดำรงชีพมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่แล้วซึ่งประสานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเมื่อถามถึงสถานการณ์ที่กลุ่มการเมืองจะออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้หรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่าความเคลื่อนไหวมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินทั้งการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์การรวมตัวแสดงความเห็นต่างแต่การชุมนุมขนาดใหญ่หลักหมื่นคนอย่างที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นรัฐบาลไม่มีหน่วยงานใดติดตามความเคลื่อนไหวในการแสดงออกเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษแต่เรามุ่งเน้นการผลักดันผลงานการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมากกว่า
เมื่อถามว่าภายหลังรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำใดให้กับรัฐบาลบ้างนายณัฐวุฒิกล่าวว่าสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอพูดคุยในวงคณะทำงานคงไม่เสนอแนะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผ่านสื่อแต่จะเสนอแนะไปตามช่องทางที่เหมาะสมเมื่อถามว่าการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมจะทำให้กลายเรื่องเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่าต้องแยกออกเป็นสองส่วนที่ทุกพรรคเห็นตรงกันคือเห็นชอบที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาแต่ที่ยังมีความเห็นต่างคือกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะออกมาโดยเฉพาะมาตรา112และขณะนี้สภากำลังจะปิดสมัยประชุมนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าดังนั้นจะมีการพิจารณากฎหมายนี้หรือไม่อย่างไรคาดว่าจะอยู่ในสมัยประชุมหน้าช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการประชุมสภาเชื่อว่าพรรคการเมืองภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวจะมีการปรึกษาหารือกันและการเดินหน้าเรื่องนี้หลักการคือจะต้องไม่ไปขยายความขัดแย้งใดเพิ่มต้องรักษาบรรยากาศไม่ให้ช่วงเวลานี้ไปมีเงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าหากมีการพูดคุยกันในพรรคเพื่อไทยคาดว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้พูดคุยว่าจะมีกรรมการยุทธศาสตร์กรรมการบริหารและจะหารือและมีข้อสรุปกันว่าจะมีร่างนี้ออกมาประกบหรือไม่ส่วนอื่นก็น่าจะเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาต้องเอาไปพูดคุยกันในสภาก็จะพูดคุยกันเมื่อถามถึงจุดยืนต่อเรื่องนิรโทษกรรมนายณัฐวุฒิกล่าวว่าได้แสดงความคิดเห็นไปหลายครั้งและมีจุดยืนเดิมหวังว่าข้อขัดแย้งที่มีอยู่จะใช้ช่วงเวลานี้จะมาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันและส่วนตัวมองว่าจะต้องไม่ไปเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้งไปถึงฝ่ายใดซึ่งเป็นเรื่องหลักที่ทุกรัฐบาลไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้ต้องยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าหากสังเกตตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาจนมาถึงนางสาวแพทองธารก็ไม่มีท่าทีนี้เพราะขณะนี้เรื่องใหญ่ที่สุดของรัฐบาลคือผลักดันนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนส่วนความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่เรื่องเล็กแต่บรรยากาศการจัดเวทีเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนขอให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองและฝ่ายสภาไปว่ากันใครมีความคิดเห็นด้านใดก็แสดงออกด้วยท่าทีที่เหมาะสมน่าจะดีที่สุดเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำนปช.บ้างหรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่ายังไม่มีโอกาสนั่งพูดคุยอย่างเป็นทางการแต่มีเหตุผลในการตัดสินใจของตนเองมีวิถีทางในการเลือกเดินและความเป็นตัวของตัวเองในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้วิธีการคิดวิธีการเดินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างไปตามสถานการณ์แต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนมิตรและพี่น้องตนเลือกที่จะเงียบแล้วทำตามสิ่งที่ตนเชื่อและเดินตามทางที่เลือกและให้เวลาอธิบายเรื่องทั้งหมดดีกว่าเมื่อถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดูจะยากขึ้นทั้งที่เป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายใดเรียกคะแนนเสียงกลับมาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนายณัฐวุฒิกล่าวว่ารัฐบาลกำลังรีบดำเนินการทำงานกันอย่างเต็มที่และยังมีเวลาทำงานเกือบ3ปีประเด็นดังกล่าวที่มองว่ายากอาจจะคลี่คลายง่ายขึ้นและมีผลปฏิบัติได้
การทำงานการเมืองในรัฐบาลผสมไม่มีอะไรเดินหน้าไปได้ด้วยก้าวใหญ่เพราะยังมีเรื่องที่เห็นต่างกันจึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องจะหาทางให้ได้ข้อสรุปร่วมกันและเดินต่อไปได้นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยตัดสินใจเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลความรับผิดชอบทั้งหลายต่อปัญหาของประชาชนก็ต้องทำให้เต็มที่ส่วนจะปรากฏผลงานที่ชัดเจนหรือไม่ประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเอง